1 2 3แอคชั่นสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราห่างหายไปนานมากๆเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับทุกคนโควิดคือแบบระบาดหนักมากทุกคนแล้วก็อยู่ไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ออกได้ไปถ่ายวงถ่ายวอล์กอะไรที่ไหนเลยนะครับทุกคนก็คืออยู่แต่ห้องกันนะครับทุกคนก็เลยแบบคิดถึงอะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงกันหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าถ้าคิดถึงนะครับเม้นไว้ได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนวายโยจะมาพูดถึง3ทิปเด็ดๆของวายโยนะครับที่วายโยชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับทิปแรกคือทิปอะไรหรอโอ้โหทิปแรกก็คือทิปเกาะช้างนั่นเองเป็นยังไงบ้างกับทิปเกาะช้างเป็นยังไงบ้างกับทิปเกาะช้างทุกคนบอกก่อนเลยนะว่าทิปนี้มันแบบมันฉุกละหุกมันเยอะทุกคนมันวุ่นวายมากๆเราอะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนเก็ตป่ะเราเตรียมตัวกันก่อนล่วงหน้าแค่2วันเองทุกคนก็คือชวนกันแค่2วันก็ไปเลยเราไปกันทั้งหมด4คนนะตอนนั้นนะคือขนาดไปแค่4คนนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรวุ่นวายแต่ความวุ่นวายมันก็ยังมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่มันสนุกมากๆคิดถึงแล้วแบบยังอยากกลับไปอีกอะทุกคนคือแบบมันสนุกมากจริงๆคลิปนี้แล้วกิจกรรมอะไรที่ชอบมากที่สุดสําหรับเกาะช้างโอ้โหพูดถึงกิจกรรมในเกาะช้างเนี่ยทุกคนมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูปะการังใช่ไหมครับทุกคนขึ้นลงขึ้นเรือขับรถเล่นก็โอเคเวิร์กมากทุกคนรู้ป่าวว่าเกาะช้างอ่ะมันยังมีน้ำตกอยู่อันนี้โคตรเซอร์ไพรส์เลยแต่เซอร์ไพรส์เหนือเซอร์ไพรส์ทุกคนวายโยไม่เคยพายเรือคายักเลยแต่ว่าวายโยได้มาพายในทริปนี้นั่นเองทุกคนคือแบบสนุกมากแล้วเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับวายโยมากๆเลยอ่ะพายเรือคายักขนาดนั้นแดดแรงปะเนี่ยโอ้โหพูดถึงทะเลทุกคนมันไม่มีอยู่แล้วคำว่าไม่มีแดดอ่ะพูดถึงทะเลมันต้องมาพร้อมกับอะไรอ่ะแสงแดดทุกคนมาแดดเวอร์ถ่ายรูปสวยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือแดดอ่ะแรงมากทุกคนแต่ว่ามันก็ทำลายความสนุกของเราไม่ได้ทุกคนมันสนุกมากๆเลยกับการพายเรือนะคือแบบน้ำใสมากทุกคนแล้วคลื่นนะคลื่นแบบคลื่นไม่แรงเลยแล้วไปกับเพื่อนนะทุกคนแค่ไปกับเพื่อนอะไรมันก็สนุกมากๆแล้วไปเรือขยักจริงปะเนี่ยไปแดดแรงขนาดนั้นทำไมผิวยังไม่เสียเลยล่ะโอ้โหถึงแดดจะแรงนะครับทุกคนเราก็ต้องมีตัวช่วยที่ดีนะครับวายโยมีตัวช่วยก็คือตัวนี้เลยนะครับทุกคนตัวนี้เป็นเซรั่มลัดผมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับทุกคนที่วายโยใช้บำรุงผิวหน้าอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้แหละครับแล้วตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างหรอทำไมมันถึงทำให้วายโยหน้าใสขนาดนี้ทุกคนบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงรอยสิวตัวนี้แหละครับทุกคนเหมือนเป็นหมอให้กับวายโยเลยนะครับทุกคนใครที่ออกแดดนะครับทุกคนแล้วใช้ตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวแดดกันอีกต่อไปนะครับทุกคนว่าแต่สถานที่พักคือที่ไหนหรอโอ้โหทุกคนนึกว่าจะไม่ถามกันแล้วคำถามนี้คือแบบอยากให้ถามมากว่าวายโยไปพักที่ไหนนะครับทุกคนก็คือวายโยนะครับได้ไปพักที่สยามเบรีสอร์ทนะครับทุกคนบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากที่พักคือแบบดีมากๆเลยนะครับทุกคนที่พักแบบโอ้โหฟิลธรรมชาติมากติดริมทะเลด้วยที่สำคัญคือกิจกรรมนะครับเยอะมากๆเลยนะครับภายในรีสอร์ทนั่นเองนะครับแล้วทริปที่2ล่ะไปไหนมาบ้างโอ้โหทริปที่2นี่คือแบบทรหดทุกคนบอกเลยว่าทริปแรกเจอแดดทริปที่2อ่ะมาเลยเจอฝนทริปที่2อ่ะวายโยได้ไปที่ฟูจิเมืองไทยกันเองนะครับทุกคนใครนะครับรู้จักกันนะครับว่าฟูจิเมืองไทยอยู่ที่ไหนนะครับเม้นบอกวายโยด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววายโยจะมาเฉลยนะครับว่าฟูจิเมืองไทยที่วายโยไปนะครับคือที่ไหนนะครับแล้วฟูจิเมืองไทยที่ว่าเนี่ยอากาศเป็นยังไงหรอทุกคนบอกเลยว่าฟูจิเมืองไทยที่วายโยไปนะครับทุกคนอาจจะเป็นพอที่วายโยไปในช่วงของหน้าฝนด้วยอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะว่าฝนมันตกคือทุกคนการเดินทางอ่ะเรากะเวลาผิดกันด้วยเราออกจากกรุงเทพอ่ะไปช้าเกินแล้วเราไปถึงที่นู่นน่ะคือแบบมันค่ําแล้วอ่ะทุกคนแล้วฝนตกฝนก็ตกมืดก็มืดทุกคนแล้วที่สําคัญน่ะกางเต็นท์น่ะทุกคนคือแบบไม่ได้เลยทุกคนมันเป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกของวายโยทุกคนเข้าใจป่ะคือเราเพิ่งซื้อมาแล้วเราไม่เคยลองกางเลยเราไปกางกันที่นู่นแล้วคือมืดก็มืดฝนก็ตกทุกคนคือแบบโอ้โหอะไรจะลำบากขนาดนี้ทุกคนเป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกที่โคตรลำบากเลยบอกได้เลยว่าโคตรลำบากจริงๆแต่บอกก่อนเลยว่าทุกคนเอ้ยทุกคนตื่นมาอากาศโคตรดีบรรยากาศคือแบบโอ้โหวิวคือแบบฟูจิอ่ะทุกคนฟูจิจริงๆอ่ะมีทั้งหมอกทุกคนคือแบบอากาศก็ดีแบบมันดีไปหมดเลยอ่ะทุกคนโคตรดีเลยบอกเลยว่าทริปนี้คือแบบถึงตอนแรกอ่ะมันจะลำบากอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนจบอ่ะจบสวยทุกคนบอกเลยว่าทริปนี้จบสวย
ก่อนจะจากทริป2ไปขอเฉลยฟูจิเมืองไทยหน่อยสิสำหรับฟูจิเมืองไทยที่วายโยไปนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมีคนตอบถูกกันหรือเปล่านะครับสำหรับฟูจิเมืองไทยที่วายโยไปนะครับอยู่ที่ตัน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 เขาตะเคียนโง่นั่นเองนะครับทุกคนมีคนตอบถูกกันไหมครับทริปที่3นี่ไปที่ไหนล่ะบอกเลยทุกคนว่าทริปที่3นี่คือพาหัวสิงห์นะครับทุกคนเอาฟอร์มโฮมอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลเอาฟอร์มโฮมปะออกไม่เคยแบบดูฝนฟ้าอากาศอะไรทั้งสิ้นแดดก็เจอฝนก็เจอหนาวก็เจอทุกคนทริปนี้บอกเลยว่าโคตรหนาวทุกคนเราไปหน้าฝนนะแต่ว่าบรรยากาศอ่ะโคตรหนาวอ่ะอุณหภูมิคือแบบ10ต้นๆคือโคตรเย็นอ่ะในระหว่างการเดินทางอ่ะทุกคนนอกจากทางเทียบโคตรอันตรายทุกคนโค้งคือฟิลโค้งมรณะทุกคนโค้งมรณะไม่พอหมอกทุกคนวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในการขับรถอ่ะทุกคนไม่ถึง100เมตรมั้งนิดเดียวอ่ะคือมองเห็นแค่แบบพอขับรถได้อ่ะทุกคนเก็ทป่ะนั่นแหละคือแบบทางอันตรายทุกคนแล้วก็เราก็ไปกางเต็นท์กันใช่มั้ยกางเต็นท์แม่งลมโคตรแรงอีกทุกคนก็เก็บกันเลยทริปนี้นะครับทุกคนเราก็เลยเช่าทางรีสอร์ทนะครับมันก็จะเป็นแบบโดมอ่ะทุกคนในโดมอ่ะคืออากาศอุ่นมากๆเลยทุกคนตั้งแต่ทริปที่2เนี่ยก็เจอฝนทริปที่3ยังมาเจออากาศหนาวอีก แล้วรับมือกับสภาพผิวยังไงอ่ะโอ้โหทุกคนรับมือกับสภาพผิวยังไงนี่เลยสำหรับตัวที่วโยใช้นะครับทุกคนก็เป็นเซรั่มลากโสมตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เลยนะครับที่ช่วยทำให้ผิวหน้าของวโยนะครับยังขาวยังสว่างกระจ่างใสนะและที่สำคัญนะครับทุกคนไม่ว่าจะแดดร้อนหรือว่าฝนหรือว่าอากาศหนาวนะก็ไม่กระทบต่อผิวหน้าเรานะครับทุกคนเพราะว่าวโยมีตัวช่วยที่ดีอย่างเซรั่มลากโสมตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับส่วนผสมของตัวนี้นะครับทุกคนมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือลากโสมนั่นเองนะครับตัวที่2ก็จะเป็นพวกวิตามิน E แล้วก็วิตามิน B3 นะครับและอีก1ตัวนะครับก็คือไฮยาลูรอนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าปังมากๆที่วโยพูดยังไม่ครบหมดนะครับส่วนผสมเขายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนแต่ว่าแค่2ตัว3ตัว4ตัวที่วโยพูดมาก็คือแบบปังมากๆแล้วทุกคนและที่สำคัญนะครับทุกคนตัวนี้นะครับยังช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเก่านะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าเราขาวสว่างกระจ่างใสแล้วก็พวกฝ้ากระจุดดำๆนะครับรอยดำรอยแดงนะครับก็สามารถลดลงได้นะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับก็คือเรื่องของรูขุมขนที่กว้างนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าวายโยมีปัญหานี้มากๆเลยนะครับในช่วงของหน้าแก้มทุกคนคือรูขุมขนคือชัดมากๆแต่ว่าหลังจากที่ใช้มันตื้นขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับใครที่มีรูขุมขนที่กว้างนะครับก็สามารถไปลองใช้กันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะครับว่าเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนนี่เลยเนื้อเซรั่มคือแบบว่าดีงามพระราม8พระราม9มากๆเลยนะครับทุกคนคือแบบโอ้โหซึมไวมากๆทุกคน Amazing Thailand ปะดูดิเห็นไหมแล้วกลิ่นอ่ะคือแบบกลิ่นโสมมาทุกคนกลิ่นดีมากโอ้โหชอบอ่ะเนี่ยทุกคนซึมไวแล้วหลังทานะชุ่มชื้นจริงๆอ่ะให้ดูใกล้ๆเห็นปะมันชุ่มชื้นขึ้นจริงๆทุกคนนี่แล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากใช้ตามวายโยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับทุกคนวายโยได้แปะช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับที่วายโยได้ไปเที่ยวมานะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเจอแดดเจอฝนทุกคนแล้วก็เจออากาศที่หนาวมากนะครับทุกคนทุกการเดินทางนะครับทุกคนวายโยบอกไว้เลยว่ามันมักจะมีอุปสรรคบอกได้เลยนะครับว่าทุกอุปสรรคอะทุกคนมันจะมีแง่มุมดีๆนะครับซ่อนไว้อยู่เสมอนั่นเองนะครับทุกคนและพวกนี้แหละครับทุกคนมันก็คือความทรงจำดีๆประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเรานั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็มาพบเจอกันพอสมควรแล้วนะครับก็คือหายคิดถึงกันบ้างแล้วนะครับทุกคนเราก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนวายโยขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย